คิดจะจาก New Hope International เมืองซีอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วารุณและอาจารย์ดาเราหับประสิทธิ์มีความยินด,ดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์วันนี้เราจะมามีโอกาสเรียนพระคัมภีร์กัน เรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้กับปัญหาในชีวิตมีใครบ้างไหมครับที่พบประสบปัญหาในชีวิตมีไหมครับท่านประสบปัญหาในชีวิตท่านต้องเรียนพระคัมภีร์ว่าจะประสบปัญหาจะต่อสู้กับปัญหาได้อย่างไรที่จริงแล้วผมเชื่อว่าเราอยู่ในโลกนี้นั้นเราประสบปัญหาในชีวิตทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวปัญหาการเงินปัญหาการงานอะไรก็ตามแต่พระเจ้ามีคําตอบสําหรับชีวิตของเราแล้วเราจะมาดูพระคัมภีร์กันว่าเราจะ สามารถรเผชิญต่อปัญหาได้อย่างไรหลักสําคัญอันหนึ่งในการ,รเผชิญปัญหาชีวิตก็คือว่าเราต้องมีโลกทัศน์หรือมีความคิดที่ถูกต้องแบบพระเจ้าความคิดของเราท่าทีของเราและโลกทัศน์ของเราต้องถูกต้องแบบตามแบบพระคัมภีถ้าเราคิดแบบพระเจ้าเราจะมีชัยชนะ ให้เราร่วมใจกันทิฏฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ช่วยลูกด้วยในการเทศนาพระคาของพระองค์ในบ่ายวันนี้แล้วเราฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ขอพระองค์พูดกับพี่น้องทุกคนที่ฟังคําสอนนี้ให้เขาเกิดความเข้าใจขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพูดกับเขาขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับผมอยากจะยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าผมรักพี่น้องมากและอยากเห็นพี่น้องได้เติบโตไปกับพระเจ้าและมีความสําเร็จในชีวิตจริง อยากจะอ่านในพระคัมภีร์2โครินธ์บทที่7ข้อ5อาจารย์เปาโลบอกว่าแม้ว่าเมื่อเรามาถึงแคว้นมาซิโดเนียแล้วเนื้อหนังของเราไม่ได้พักผ่อนเลยเรามีความลำบากอยู่รอบข้างภายนอกมีการต่อสู้และภายในมีความกลัวอาจารย์เปาโลบอกว่าชีวิตของอาจารย์เปาโลนั้นประสบปัญหาประสบความยากลำบากอยู่รอบข้างเลย 360องศาเต็มไปด้วยปัญหาภายนอกนั้นก็เจอแต่การต่อสู้มากมายภายในก็มีความกลัวผมเชื่อว่าอาจารย์เปาโลประสบปัญหามากเพราะอาจารย์เปาโลนั้นทํางานให้พระเจ้ามากอาจารย์เปาโลเขียนพระคัมภีร์ครึ่งหนึ่งของพระคัมภีร์ใหม่นั้นถูกเขียนโดยอาจารย์เปาโลและอาจารย์เปาโลออกไปประกาศข่าวประเสริฐตั้งคริสจักรมากมายในยุคนั้นอาจารย์เปาโลทํางานเกิดผลมากมายและผีมารซาตานมันก็ไม่พอใจ ถ้าเรามาเป็นคริสเตียนที่ไม่ทําอะไรเลยให้พระเจ้าวันวันหนึ่งก็ไปแค่ไปโบสถ์แล้วไม่ตัดสินใจที่จะรับใช้พระเจ้าผีมารซาตานมันก็ไม่กลัวเรามากนะักมันก็อาจจะไม่มายุ่งกับเรามากแต่ถ้าเราตัดสินใจอยู่เพื่อพระเจ้ารับใช้พระเจ้า ช่วยกันสร้างคริสจักรของพระเจ้าใช้ของประธานใช้ความสามารถในการรับใช้พระเจ้ามีจุดมุ่งหมายอยากเห็นพระนามของพระเยซูประกาศออกไปมีจุดมุ่งหมายอยากเห็นอาณาจักรของโรรองขยายออกไปในเมืองของตัวเองหรือในประเทศของตนเองแน่นอนเราทําให้ผีมารซาตานไม่พอใจแล้วมันก็พยายามที่จะต่อสู้กับเรามันก็พยายามจะให้ความยากลาบากเข้ามาในชีวิตของเราผมเชื่อว่าคริสจักรของเรานั้น เป็นคริสตจักรที่อยากเห็นงานของพระเจ้าขยายออกไปเราอยากเห็นคนมากมายทั้งในประเทศไทยในประเทศลาวและในประเทศเขมรน,นั้นได้มารู้จักพระเจ้าเราอยากให้เห็นคนมารับเชื่อพระเจ้ามากมายสุขสร้างสาวกมากมายเราอยากเห็นพระคําของพระเจ้านั้นถูกแพร่ออกไปทั่วประเทศไทยดังนั้นเองเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็อาจจะถูกพีมานซาตานต่อสู้กับเราเอาความยากลําบากมาให้กับชีวิตของเรามันอยากจะให้เราท้อใจมันไม่อยากให้เรามาโบสถ์ มันไม่อยากให้เรารับใช้พระเจ้าอีกต่อไปผมจําได้เลยตอนเปิดคริสตจักรเมื่อปีแรกๆนั้นโอ้โหผมโดนโจมตีหนักมากเลยนะครับโดนพี่น้องหลายคนมาโบสตอนนี้หลังจากหลายปีผ่านมาแล้วท่านไม่เห็นผมตอนใหม่ๆตอนที่เริ่มเปิดคริสตจักรใหม่ๆนั้นเจอการต่อสู้มากมายปัญหาซัดเข้ามาทุกอย่างเลยทั้งปัญหาครอบครัวคนด่าผมคนเอาเรื่องผมเจอปัญหาต่างๆมากมายผีมารซาตานมันพยายามให้ผมหยุดให้ได้ ไม่ทำํำขี้จักรต่อไปแล้วผมเห็นจริงๆว่าถ้าคนอยู่เพื่ออาณาจักรพระเจ้านั้นผีมันไม่พอใจแล้วจะมีปัญหามากมายเข้ามาในชีวิตดังนั้นเองคนที่อยู่เพื่ออาณาจักรพระเจ้านั้นเต็มไปด้วยการต่อสู้แต่ไม่ใช่ต่อสู้เป็นทหารแบบต่อสู้กับมนุษย์ด้วยกันแต่เราต่อสู้กับปัญหาในชีวิตแล้วต่อสู้กับผีมารซาตานอาจารย์เปโลได้เขียนไว้อย่างนี้เตือนใจพี่น้องคริสเตียนในยุคแรกที่เขาอยู่เพื่ออณาจาักรของพระเจ้าบอกว่า จงต่อสู้อย่างเต็มกำลังเพื่อความเชื่อที่จริงแล้วในภาษาอังกฤษผู้บอกว่า fight the good fight of faith ถ้าแปลออกมาตรงๆก็คือว่าจงต่อสู้เต็มกำลังด้วยความเชื่อไม่ใช่เพื่อความเชื่ออย่างเดียวนะแต่ด้วยความเชื่อด้วยชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตแห่งการต่อสู้แต่ทุกคนพูดสิครับชีวิตแห่งการต่อสู้แล้ต่อสู้กับปัญหาในชีวิต ใช่ไหมครับเราต่อสู้กับปัญหาที่ผีมารซาตานมาใส่ให้กับเราที่จริงแล้วผมอยากมากเลยขึ้นมายืนอยู่บนหลังธรรมาสและขึ้นมาประกาศข่าวดีให้ทุกคนทราบว่าถ้าท่านอยู่เพื่อพระเจ้าแล้วท่านจะไม่มีปัญหาอีกต่อไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป <Amen. S 1> ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงจริงนะครับมันก็เป็นความคิดลมลมแรงแรงมันไม่จริงหรอกว่าเราอยู่ในโลกนี้แล้วไม่มีปัญหาอีกต่อไปที่จริงแล้วเราอยู่ในโลกนี้พระเจ้าไม่เคยสัญญาเลยว่าเราจะดําเนินชีวิต อย่างไม่มีปัญหาทุกคนต้องประสบปัญหาทั้งนั้นและพระเยซูก็พูดไว้ชัดเจนในหนังสือจอห์นบทที่1 6ข้อ33พระเยซูไม่เคยประกาศเลยว่าชีวิตคริสเตียนจะไม่มีปัญหาเราประสบปัญหาในหนังสือจอห์นบทที่1 6ข้อ33พระเยซูบอกว่าเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว พระเยซูบอกว่าเมื่อท่านดําเนินชีวิตยอยู่ในโลกนี้เพื่อพระเยซูนั้นท่านจะประสบความทุกข์ยากท่านจะประสบสิ่งที่ท้าทายในชีวิตของท่านท่านจะประสบปัญหาในชีวิตอาจจะเกิดการขัดแย้งในชีวิตอาจจะเกิดความทุกข์ยากความยากลําบากเจอการทดลองเจอศัตรูที่คอยมาทําร้ายเราแต่พระเยซูบอกเมื่อท่านเจอปัญหาเหล่านั้นอย่าท้อถอยอย่ายกธงขาวอย่าเลิกลาแต่จงต่อสู้ต่อไป ด้วยความชื่นชมยินดีและจงยิ้มและหัวเราะด้วยความชื่นชมยินดีเถิดเพราะว่าผู้ที่อยู่ในท่านคือพระเยซูนั้นได้นชนะปัญหาในโลกนี้แล้วผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่ยกธงขาวผมไม่เลิกลาเมื่อ1 8บแปีมาแล้วที่เริ่มคริตจกักรนี้และผมต่อสู้จนถึงวันสุดท้ายจนถึงวันนี้แล้วและขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่ว่าพระเจ้าทรงให้ชัยชนะในทุกเรื่องเลยที่ทํามาทุกครั้งที่เจอปัญหาพระเจ้าให้ชัยชนะ เพราะพระเยซูได้ชนะปัญหาในโลกนี้แล้ว <Yeah. S 1> เมื่อเรามีพระเยซูเราก็เป็นผู้มีชัยชนะนั่นเอง <Yeah. S 1> ปัญหาในชีวิตนั้นไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนที่มีความเติบโตฝ่ายวิญญาณแค่ไหนเราเป็นคนที่ผูกพันตัวกับพระเจ้าแค่ไหนมนุษย์ทุกคนเจอปัญหาทั้งนั้นปัญหาที่ท่านประสบนั้นอาจจะมีมาในรูปหลายๆแบบบางคนอาจจะถูกสามีทิ้งบางคนแต่างงานไปปรากฏว่าแต่างงานกับสามีที่ตบตีแล้วก็ แยกออกไปแล้วก็ไปมีภรรยาน้อยแล้วก็ทิ้งไปบางคนเจอปัญหาคือเจอปัญหาความขัดสนเรื่องการเงินการทองอาจจะเจอปัญหาว่าอยู่ดีดีบริษัทเขาลดจํานวนลงแล้วก็เลยต้องตกงานไปแล้วอาจจะเจอปัญหาว่ามีโรคภัยไข้เจ็บที่มาคุกคลานมาเอาเปรียบเราแล้วมาทําให้เรานั้นไม่สามารถที่จะออกไปมีชีวิตที่มีความสุขได้ชีวิตของเราทั้งหลายมีปัญหาทั้งนั้นจริงไหมครับ ังนั้นเองเราต้องเข้าใจวิธีประสบกับปัญหาเราจะชนะปัญหาได้อย่างไรผมอยากจะบอกนะครับว่าชีวิตของคริสเตียนของเรานั้นเป็นชีวิตแห่งชัยชนะ <Amen. S 1> เราเป็นนักสู้ <Yes. S 1> แต่เราไม่ใช่คนผู้แพ้เราเป็นผู้มีชัยชนะแล้วในพระเยซู <Amen. S 1> ใครชอบอยู่ฝ่ายชนะบ้าง <Yes. S 1> เราอยู่ฝ่ายชัยชนะเพราะพระเยซูเป็นผู้มีชัยชนะแล้วเมื่อวันที่สมหลังจากที่โปรงตายแล้วก็ถูกไปไว้ในอุโมงค์พระองค์ก็กลับเป็นขึ้นมาจากความตายและมีชัยชนะ เหนือความตายเราเป็นฝ่ายมีชัยชนะเราไม่ได้อยู่ฝ่ายผู้แพ้จริงไหมครับนั้นพวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีชัยชนะทั้งนั้นแต่พูดสิครับข้าพเจ้า,า,จามีชัยชนะอามนฮาเลลูยานะ <Amen. Hallelujah. S 2> สิ่งที่สําคัญในชีวิตของเรานั้นเมื่อเราพบป,ประสบปัญหานั้นก็คือว่าเราจะประสบปัญหาอย่างไรเราจะตอบสนองต่อปัญหาที่เราประสบอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่มีทางหลีกเลี่ยงปัญหาได้ในโลกนี้ ราบใดที่เรายังมีลมหายใจและดําเนินชีวิตในโลกนี้นั้นเราก็ต้องประสบปัญหาอยู่ดีแต่เราจะต้องประสบปัญหาด้วยท่าทีที่ถูกต้องถ้าเราประสบปัญหาด้วยท่าทีที่ถูกต้องเราก็จะเข้มแข็งขึ้นฝ่ายวิญญาณไม่ว่าปัญหาจะใหญ่แค่ไหนถ้าเราประสบปัญหาเราต่อสู้กับปัญหาด้วยความคิดที่ถูกต้องท่าทีที่ถูกต้องในใจเราก็จะมีชัยชนะแล้วเราจะออกมาจากปัญหานั้นเป็นคนที่เติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณมากขึ้น แข็งแรงขึ้นในทางของพระเจ้าท่านต้องเข้าใจว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นคนโยนปัญหาให้ท่านพระเจ้าไม่ได้เป็นคนใส่ปัญหาให้ท่านผีมารซาตานต่างหากที่นําปัญหามาให้ท่านความบาปต่างหากที่นําปัญหามาให้กับชีวิตของเราแต่พระเจ้าของเรานั้นทรงสามารถใช้ปัญหาเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงทําให้เรานั้นออกมาจากปัญหาและเป็นคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณมากขึ้นความเชื่อสูงขึ้นความรักในพระเจ้ามากขึ้น พระเจ้าไม่เคยสูญเสียหรือไม่เคยทําให้ปัญหาเหล่านั้นต้องผ่านไปโดยไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราเพระเาะสามารถพระเจ้าสามารถทรงนําปัญหาออกมาแล้วก็ทําให้เกิดการดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราออกจากปัญหาเหล่านั้นได้ขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งที่ผมเจอปัญหาแล้วผ่านปัญหานั้นความเติบโตฝ่ายวิญญ,ญาณของผมสูงขึ้นผมได้รับโปรโมชั่นได้รับการเลื่อนขั้นพระเจ้าเลื่อนขั้นขึ้นไปสูงขึ้นเพราะผมนั้นเชื่อว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือผมได้ อเมนไหมครับถ้าเรายอมพระเจ้าและถ้าเรามีจิตใจที่ถูกต้องเราจะประสบปัญหาอย่างมีชัยชนะและออกมาอย่างผู้ที่เติบโตในพระเจ้าและมีชัยชนะจริงๆแต่เราต้องเข้าใจว่าถ้าเรายอมพระเจ้าและทุกคนพูดสิกับท่า,ทาคำว่าท่านี่ ยากนะครับเพราะบางทีหลายครั้งเราไม่ยอมพระเจ้าถ้าเรายอมพระเจ้าถ้าเรามีท่าทีที่ถูกต้องเราก็จะมีชัยชนะได้ท่านจะเลือกถนนสายไหนละ่ะถนนแห่งความพ่ายแพ้หรือถนนแห่งชัยชนะผมอยากจะเลือกถนนแห่งชัยชนะถนนที่มีท่าทีที่ถูกต้องถนนที่มองเหตุการณ์ในชีวิตอย่างแบบพระเจ้ามองไม่ใช่แบบที่มนุษย์มองดังนั้นเองเมื่อเราประสบปัญหาวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่าเราไม่ปฏิเสธว่ามีปัญหาจริงๆ เราไม่กวาดปัญหานั้นเข้าไปในใต้คาเป็ดเข้าไปใต้พรมแล้วบอกโอ้ข้าพเจ้าไม่มีปัญหาข้าพเจ้าไม่รู้เรื่องข้าพเจ้าปิดตาปฏิเสธปัญหาหลายคนเป็นอย่างนั้นนะครับอาจจะเห็นปัญหาในชีวิตแล้วก็บอกอแก้งทมองไม่เห็นทามันไม่สนใจปล่อยให้ปัญหามันเป็นไปเรื่อยๆผมอยากจะเตือนนะครับว่า99%ของปัญหานั้นมันไม่หายไปโดยปรย,ยัยง่ายๆหรอกครับเราจะต้องรู้จักวิธีที่จะแก้ปัญหา เราจะต้องรู้จักวิธีที่จะพึ่งพาพระเจ้าให้ปัญหานั้นกลายเป็นเรื่องเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราให้ได้เราอย่าทําเป็นทองไม่รู้ร้อนโอ้ยปัญหามันจะเป็นไงก็ช่างมันผมยกตัวอย่างว่าอันนี้ผมขอชมภรรยาผมจริงๆเวลาเกิดเรื่องอะไรก็าตามในชีวิตของเรานั้นในครอบครัวผมนั้นภรรยาผมบอกเสมอเลยว่าเราจะไม่ยอมให้มันผ่านไปเราจะต้องจัดการมันเราจะต้องชนะมันเรื่องนี้จะต้องไปคุยไปพูดให้มันรู้เรื่องให้มันจบ เราไม่แกล้งทําเป็นไม่ทองไม่รู้ร้อนแล้วก็ปล่อยให้ปัญหานั้นผ่านไปแล้วก็ให้มันขยายเติบโตที่จริงปัญหาถ้าไม่แก้เนี่ยมันอาจจะขยายเติบโตเป็นเรื่องใหญ่โตก็ได้จริงไหมครับนั้นนั้นเองหลักการของพระเจ้าก็คือเมื่อเราประสบปัญหาเราต้องจัดการมันเราจะต้องชนะมันเราต้องต่อสู้กับมันด้วยความเชื่อดังนั้นจริงๆแล้วปัญหาจริงๆไม่ใช่ว่าปัญหามันใหญ่แค่ไหนจุดสําคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือท่าทีในใจของเราผมจําได้เลยว่า ตอนที่ผมไปสมัยเด็กๆเ,เนี่ยผมไปเคยแข่งเทควันโดนะผมเล่นเทควันโดเทควันโดเป็นวิชาต่อสู้ใช้ใช้เท้าเตะกันนี่นะครับของประเทศเกาหลีแล้วตอนนั้นผมยังเด็กๆอายุประมาณ16ถึงเล่นเทควันโดประมาณอายุตั้งแต่14ถึงอายุประมาณ 23- 25อะไรเงี้ยเล่นเทควันโดจนได้สายดําตอนนั้นผมจําได้เลยว่าไปแข่งแทควันโดที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอโทษนะครับจาชื่อเมืองไม่ได้พอไปแข่งเนี่ยปรากฏว่าคนที่ลงแข่งเนี่ยเป็นทหารอเมริกันหมดเลยไม่มีคนไทยมีผมเป็นคนไทยอยู่แค่คนสองคนเองน้องนั้นเป็นทหารอเมริกันหมดเลยแล้วทหารอเมริกันพวกนี้เขาเรียกว่าจัสแมกสมัยนั้นไปรบที่เวียดนามสงครามเวียดนามพวกจัสแมกทหารอเมริกันเนี่ยขนาดไลท์เวทขนาดอายุตัวต่ําสุดเนี่ยตัวเล็กที่สุดเนี่ยก็ใหญ่กว่าผมต้องเยอะแล้วเพราะไลท์เวทมันเริ่มตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึงประมาณร้อยแปดสิบพาว ผมนี่แค่ร้อยพาวตอนนั้นยังเด็กๆอยู่พอเดินออกไปเห็นคนร้อยแปดสิบพาวนี่มันก็จะเป็นลมแล้วจะไปต่อสู้ได้ไงนอกจากนอกจากเขาน้ําหนักมากกว่าผมนะครับพวกนี้เป็นพวกคนดำตัวใหญ่ๆแล้วหน้าอกนี่แบบหนาเตอะเลยโอ้โหผมยืนนี่ผมตัวเล็กเ,กเ,กเ่องเรียนโรงเรียนอัมชันจะไปต่อสู้เขาได้ยังไงผมก็คิดอย่างนี้แต่จริงๆแล้วครูที่สอนผมเขาเป็นเขาเป็นครูสายดําดั้งเจ็ดนะฮะเขาบอกกับผมเลยบอกว่านี่บรุณนมันอยู่ที่ใจอยู่ ถ้าอยู่ออกไปแบบว่าฉันชนะแน่ๆอยู่จะชนะถ้าอยู่ออกไปแบบเป็นแบบคนพ่ายแพ้อยู่ก็จะแพ้ผมก็จริงๆผมก็ออกไปบอกว่าใหญ่แค่ไหนหน้าอกมันใหญ่แค่ไหนข้าจะไตให้ลม้มลงมาให้ได้วันนี้จะชนะให้ได้ผมก็ออกไปต่อสู้จริงๆนะครับแล้วผมก็เลยได้โลมาผมจะชนะจริงๆใหญ่แค่ไหนร้อยแปดสิบพาวก็สู้ผมไม่ได้อาเมนผมได้ได้ชัยชนะหมดเลยเพราะอยู่ที่ท่าทีในใจ ที่จริงโล่ยังอยู่ที่บ้านเลยท่านไปดูก็ได้ผมชนะเป็นรูปหมัดอย่างเงี้ยติดอยู่ว่าเป็นนักชกคันโดสายดําไปต่อสู้สายดําตอนนั้นนั้นเองมันอยู่ที่ท่าทีในใจของเราท่าใจิตใจของเราต่อสู้แบบมีชัยชนะมีท่าทีที่ถูกต้องเราก็จะชนะสงครามฝ่ายวิญญาณได้เพราะวันนี้ผมอยากจะสอนว่าเราควรจะมีท่าทีอย่างไรและสิ่งที่สําคัญคําพูดที่สําคัญมากก็คือว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าปัญหาและทุกคนพูดสิครับพระเจ้าของเรา ยิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่เราประสบหนังสือหนึ่งยอห์นบทที่4ี่ข้อสบอกว่าลูกเล็กๆทั้งหลายเอย๋ยท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าและได้ชนะเขาเหล่านั้นชนะเขาเหล่านั้นก็คือชนะสิ่งชั่วร้ายชนะปัญหาในชีวิตเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงสถิตในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกผีมาซาตานอยู่ในโลกนี้เป็นเจ้าครองโลกนี้พยายามโยนปัญหาให้กับเรา แต่เราต้องเข้าใจว่าคนผู้ที่อยู่ในเราคือพระวิญญาณของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าผีในโลกนี้เรายิ่งใหญ่กว่าปัญหาในโลกเราชนะปัญหาได้ในหนังสือมาระโกบทที่10บข้อยีบอกว่าพระเยซูทอดพระเนตรเหล่าสาวกแล้วตรัสว่าฝ่ายมนุษย์ย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ไม่เป็นแบบนั้นกับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงกระทําให้เป็นได้ทุกสิ่งภาษาอังกฤษบอกว่า with God All things are possible. <Yeah. S 1> สำหรับพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ดัง <Yeah. S 1> น,น,นั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนที่เราจะออกไปในที่ลบออกไปต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณน,นั้นก่อนที่เราจะเข้าไปในริง ในเวทีมวยที่จะต่อสู้กับผีมารซาตานเราเป็นทหารของพระเจ้านั้นเราต้องออกไปด้วยความคิดว่าบุคคลที่อยู่ในข้าพเจ้าคือพระเยซูยิ่งใหญ่กว่าไอ้ตัวนั้นที่จะมาเตะข้าพเจ้าที่จะมาต่อสู้กับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะมีชัยชนะร้อยเปอร์เซนตไม่มีปัญหาอะไรใดเลยที่เราไม่สามารถชนะไม่ได้จริงไหมครับไม่มีปัญหาใดเลยที่เราชนะไม่ได้เราสามารถชนะได้ทุกปัญหานั่นเป็นสิ่งที่จะต้องอยู่ในท่าทีในใจของเรา นั่นเป็นสิ่งเป็นโลกทัศน์ของคริสเตียนโลกทัศน์ของคริสเตียนคือไม่มีปัญหาใดเลยที่พระเจ้าแก้ไม่ได้พระเจ้าเรายิ่งใหญ่กว่าปัญหาท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหยมันดูเป็นไปไม่ได้จริงๆนะครับตอนนี้ภรรยาผมกับผมเนี่ยมองตากันยังไม่ติดเลยทะเลาะกันทุกวันเราเนี่ยเข้ากันไม่ได้ตีกันทุกวันเกือบจะหยากันอยู่แล้วปัญหามันยิ่งใหญ่เหลือเกินโอ้โหผมเนี่ยเป็นหนี้หลาย หมื่นบาทหลายหลายแสนบาทมันจะแก้ได้ยังไงพระเจ้าจะช่วยผมได้งไงชุงสัยสพระเจ้าลืมผมแล้วบ้างเนี่ยผมจะแก้ปัญหาหนี้สินได้อย่างไรผมบอกจริงๆนะครับว่าพระเจ้าช่วยได้จริงๆอามันไหมครับ <S <S เมื่อหลายปีมาแล้วตอนช่วงปี1988ถึง1996ผมมีปัญหาครอบครัวมากจริงๆที่จริงแล้วมันไม่ใช่ความผิดของภรรยาผมเป็นความผิดผมเองผมเอาแต่ทำงานเอาแต่รับใช้พระเจ้าลืมไปว่า ต้องดูแลภรรยาและลูกๆโอยวิ่งออกไปทุกวันไปรับใช้พระเจ้าลืมครอบครัวแล้วก็มัวแต่ทำงานทำงานหนักมากเพราะตอนนั้นอยู่เวนทุกวันเลยที่ h a r ์ o บ v ์วิ h ฮอสพิทอลเสร็จแล้วปรากฏว่าเริ่มมีปัญหากับภรรยาภรรยาท้อใจมากภรรยาผมรู้สึกเสียใจมากว่าผมไม่สนใจเขาแล้วความสัมพันธ์เราก็แย่ลงไปเรื่อยๆแย่ลงไปเรื่อยจนตอนนั้นในโบสถ์ไม่มีใครรู้เรื่องนะครับเพราะเราปิดเป็นความลับระหว่างสามีภรรยา ผมไม่ได้เอาเรื่องทุกเรื่องมาเล่าให้คนฟังจนถึงขนาดว่าเกือบจะหย่าร้างกันในปีประมาณ1 9 9 5 94 95ี้นี่แบบเกือบจะแย่เลยผมยังคิดว่าโอ้ท oh, ้าหย่าร้างนี่คิดจะจักจะเป็นยังไงนะเนี่ยแพสเตอร์หย่าร้างแต่ปรากฏว่าพอปี1995วันหนึ่งผมทําอย่างที่ผมสอนวันนี้คือผมมองขึ้นไปที่พระเจ้าหลกพระเจ้าแม้ว่าปัญหานี้จะยากเย็นพระเจ้าจะช่วยเหลือลูกแล้วพระเจ้าก็ช่วยผมจริงๆพอปี1997ปัญหาเริ่มคลี่คลายความสัมพันธ์ของเราดีขึ้น แล้วเดี๋ยวนี้เราก็มีความสุขเหมือนเดิมอีกต่อไปปัญหาต่างๆได้หมดคลี่คลายไปแล้วความสุขในครอบครัวได้กลับมาเพราะไม่มีอะไรเลยที่พระเจ้าไม่สามารถแก้ปัญหาให้เราได้ถ้าเราแสวงหาพระเจ้าอาเมนอาเมนฮาเลลูยาผมเนี่ยเห็นใจคนเป็นหนี้มากเลยผมเห็นใจจริงๆเมื่อตอนประมาณปี1989ผมเป็นหนี้เพราะเอินใช้เงินพลาดไปน,นิดนึงไปเป็นหนี้2,000เหรียญผมเกือบจะเงยหน้าไม่ขึ้นเลยครับ ไม่รู้จะแก้ปัญหาไงเงินเข้ามาก็จ่ายไปแก้ปัญหาไม่ได้แต่พระเจ้าช่วยจริงๆตอนนั้นเราอาธิษฐานขอพระเจ้าพระเจ้าช่วยแก้ปัญหาในที่สุดเราก็สามารถ แก้หนี้ได้หมด2,000เหรียญตอนนั้นและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมสัญญากับพเจ้าเลยผมผมทำพลาดไปแล้วใช้เงินผิดไปเป็นหนี้สิน2 0 0พันเหรียญผมบอกว่านี่เป็นบทเรียนของผมจริงๆต่อไปนี้ถ้าไม่มีเงินก็จะไม่ซื้อถ้าไม่สามารถจ่ายเครดิตคาร์ดได้ก็จะไม่ไปรูดเครดิตคาร์ดสามารถรูดได้เฉพาะต่อเมื่อรู้ว่าปลายเดือนมีเงินจ่ายเครดิตคาร์ดนั้นจะไม่ใช้เงินเกินตัวอีกต่อไปจะไม่เคยใช้เงินเกินบัตเจ็ตอีกต่อไปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ตั้งแต่ผมมีประสบการณ์เป็นหนี้สองพันเหรียญผมไม่เคยเป็นหนี้อีกเลยเพราะผมรู้ว่าถ้าไม่มีเงินก็อย่าไปซื้อถ้าไม่มีเงินซื้อเก้าอี้นั่งก็นั่งบนกล่องกินข้าวไปถ้าไม่มีเงินไปกินสเต็กก็กินข้าวกับน้ำปลาไปผมจะไม่ยอมเป็นหนี้เด็ดขาดอาเมนไหมครับ <Amen. S 1> นี่หลาเรียนปัญหาจริงๆปัญหาไม่มีอะไรที่พระเจ้าแก้ไม่ได้จําไว้นะครับว่าพระเจ้าของเราอยากให้เรามีความเชื่อดังนั้นท่าทีที่สองที่เราจะมีในการแก้ปัญหาก็คือเราจะต้องมี ความเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ผมสังเกตในการดําเนินชีวิตเนี่ยมีคนสองประเภทในโลกนี้ทุกอย่างมีสองฝ่ายทั้งนั้นมีสองโลกโลกหนึ่งเป็นโลกของพระเจ้าพระเจ้ากับซาตานใช่ไหมครับความเชื่อกับความสงสัยความชื่นชมยินดีกับความเศร้าโศกสุขภาพที่ดีกับอะไรครับโรคภัยไข้เจ็บสวรรค์ กับนรกความชอบธรรมกับความบาปคนที่อยู่ในฝ่ายพระเจ้าฝั่งนี้ก็เป็นคนที่เชื่อพระเจ้ามีความชื่นชมยินดีมีความชอบธรรมมีชัยชนะในชีวิตไม่ใช่พ่ายแพ้ได้ไปสวรรค์มีสุขภาพที่ดีและมีความเชื่อและจิตใจก็เต็มไปด้วยความเชื่อชื่นชมยินดีส่วนคนที่อยู่ฝ่ายซาตานนั้น ก็จะเป็นยังไงไม่มีความเชื่อในพระเจ้าสงสัยทุกเรื่องอะไรอะไรก็แพ้ไปหมดมันรู้สึกมันท้อใจมันทุกข์ใจไปหมดพอทุกข์ใจหนัหนกๆเขามันก็ไปมีผลต่อร่างกายท่านทราบไหมครับว่า,าจิตใจมีผลต่อร่างกายทําให้เป็นโรคความดันทําให้เจ็บป่วยทําให้กินผิดทําให้ไม่ออกกําลังกายนอนไม่หลับในที่สุดก็เจ็บป่วย ดังนั้น,น,นพระคัมภีร์ถึงเขียนไว้ชัดเจนว่าการมีความเชื่อในพระเจ้าความไว้วางใจในพระเจ้านั้นสําคัญมากเพราะการที่วางใจในพระเจ้าดําเนินชีวิตที่ถูกต้องแต่ไม่ได้วยความชื่นชมยินดีนั้นจะมีผลต่อร่างกายเราต่อชีวิตครอบครัวต่อทุกอย่างในชีวิตของเราพระคัมภีร์พูดชัดในหนังสือสุภาษิตบทที่สิบห้าข้อสิบห้าบอกว่าทุกๆวันของคนที่ทุกใจก็ร้ายหมายความว่าวันทุกวันสําหรับคนที่เออท้อใจ โอ้ยพระเจ้าช่วยไม่ได้แต่ไปด้วยความสงสัยมันก็เป็นเหมือนกับวันร้ายทุกวันแต่สําหรับคนที่มีใจร่าเริงก็คือคนที่มีความเชื่อก็เป็นเหมือนกับการมีการเลี้ยงดูกันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆก็คือมีการเฉลิมฉลองอยู่เรื่อยๆคนที่มีความเชื่อตื่นนอนขึ้นมาก็แหมเหมือนกับมีปาร์ตี้อีกวันละอะไรมันก็ดีไปหมดแต่คนที่มีจิตใจที่ไม่มีความเชื่อพระเจ้านั้นพอตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าก็ถูก โอ้โลกนี้มันรู้สึกมันไม่สดใสมันเต็ไมไปด้วยปัญหาจะทำยังไงดีโลกนั้นเต็ไมไปด้วยความทุกภาษาอังกฤษนี่พูดชัดกว่าภาษาไทยภาษาไทยแปลออกมาไม่ค่อยชัดเท่ากับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษพูดอย่างนี้นะครับ every day is a terrible day for a miserable person ทุกทุก,ทกผมแปลเป็นภาษาไทยบอกว่าทุกทุกวันเป็นวันนี่มันแย่จริงๆสำหรับคนที่จิตใจรู้สึกมันอ่อนเปรีย้ยเพรียแรงแล้วมันอะไรมองโลกในแง่ร้ายไปหมด but a cheerful heart has a continual feast สำหรับคนนี้จไมไปด้วยความชื่นชมยินดีและความเชื่อนั้นก็เหมือนกับมีการเฉลิมฉลองมีการกินเลี้ยงกันทุกๆวันทุกวันเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดี <Yeah. S 1> เป็นวันแห่งชัยชนะอามนดังนั้นความเชื่อสำคัญมากดังนั้นเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่และสามารถช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ความเชื่อของเรานั้น อยู่ที่พระลักษณะของพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีและพระเจ้าแห่งชัยชนะไม่มีอะไรยากสําหรับพระเจ้าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่นอกจากนั้นความเชื่อของเราอยู่บนพื้นฐานของพระคัมภีร์เราเชื่อว่าพระสัญญาในพระคัมภีร์นั้นไม่เคยโกหกนะครับเราต้องรู้พระคัมภีร์ถ้าท่านอยากเป็นคนที่ดําเนินชีวิตที่ความเชื่ออย่างไม่ชัยชนะท่านต้องรู้พระคัมภีร์ผมยกตัวอย่างว่าพระคัมภีร์สัญญาเราเราบ้างในหนังสืออิสยาบทที่5 4าสิบสี่ข้อสิบเจ พระคัมภีสัญญาว่าไม่มีอาวุธใดๆที่สร้างเพื่อต่อสู้เจ้าจะจำเริญได้ No weapon formed against you shall prosper ไม่มีอาวุธใดๆที่ผีมาซาตามันสร้างขึ้นมามายิงมาต่อสู้เจ้านั้นจะสามารถทำลายเจ้าได้เพราะว่าเจ้ามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่า <Amen. S 1> ในหนังสือสดุดีบทที่34ข้อ19 34ข้อ19สดุดีบอกว่าคนชอบทันนั้นก็ถูกข่มใจหลายอย่างผม ถ้าแปลตรงๆเป็นจากภาษาอังกฤษก็คือว่าคนชอบทำนั้นประสบความทุกข์ยากหลายอย่างแต่พระเยโฮวาทรงช่วยเขาออกมาให้พ้นได้ทั้งหมดอาเมนไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรพระองค์ช่วยเราได้ทั้งหมดในสุขคนพูทครับทั้งหมดอาเมนพระเจ้าช่วยเราได้ทุกอย่างไม่ว่าความปัญหาอะไรในชีวิตพระเจ้าช่วยเราได้หมดอาเมน ดูในหนังสือพระคัมภีร์พระเจ้าสัญญาเราในหนังส,สืออิสยาบทที่43ข้อหนึ่งถึงข้อสบอกว่าบ oh ัดนี้พระเยโฮวาห์ผู้ได้ทรงสร้างท Stefan, o, ่านโอยาขอบพระองค์ผู้ได้ทรงปั้นทา่านอิสยาห์สีข้อหนึ่งถึงสโออิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วเราได้เรียกเจ้าตามชื่อเจ้าเป็นของเราเมื่อเจ้าลุยข้ามน้ําเราจะอยู่กับเจ้า เมื่อข้ามแม่น้ำน้ำจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าลุยไฟเจ้าจะไม่ไหม้และเปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญเจ้าเพราะเราเป็นพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลผู้ช่วยให้รอดของเจ้าอามนเมื่อว่าท่านจะประสบปัญหาในชีวิตอย่างไรจะเดินผ่านไฟแห่งชีวิตจะเดินเข้าไปในแม่น้ำที่ซัดมาอย่างรุนแรงพระเจ้าสัญญาว่าไม่มีอะไรจะทำร้ายท่านได้ อเมนไหมครับพระพเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่ท่านอาจจะประสบปัญหาตอนนี้ท่านรู้สึกว่าปัญหาทั้งโลกลงมาท่วมทนอยู่บนชีวิตของท่านลงมาบนไหลของท่านแล้รู้สึกว่าปัญหานี้มันแก้ไม่ได้จริงๆในใสายตาของมนุษย์ในฝ่ายธรรมชาตินั้นปัญหาเหล่านั้นมันหนักเหลือเกินเหมือนกองทัพใหญ่กำลังเข้ามาบุกโจมตีท่านท่านเคยมีความรู้สึกงั้นไหมผมเคยมีนะครับ หลายครั้งในชีวิตรู้สึกโอ้โ oh, หปัญหามันเต็มไปหมดเลยในโบสถ์นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นไอ,นนไอ้มันปัญหาเต็มไปหมดปัญหาเรื่องเงินปัญหาครอบครัวมันเต็มไปหมดรู้สึกว่ามันจะต่อสู้ได้อย่างไรถ้าเมื่อไรท่านประสบปัญหาอย่างนั้นรู้สึกว่าทั้งโลกมาโจมตีท่านอยู่นั้นผมอยากจะหนุนใจให้ท่านอ่านนัศศรร้นรสึกสะดุดีบทที่1 1 8ข้อ1 0ถึง17พระเจ้าทรงสัญญาในพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้สะดุดีบทที่1 1 8ข้อ1 0ถึงข้อ17บอกว่าประชาชาติทั้งหลายได้ล้อมข้าพระเจ้าไว้ แต่ข้าพเจ้าจะทำลายเขาในพระนามพระเยโฮวาเขาทั้งหลายได้ล้อมข้าพเจ้าล้อมรอบข้าพเจ้าคือปัญหาต่างๆมันมามันมันปะทังกามาปะทังกูมามันลอบข้างมาหมดอะไรแลปัญหามันเต็มทั้งทข้งเหนือข้างใต้ตะวันออกตะวันตกปัญหามันมาเต็มไปหมดพระคัมภีร์บอกว่าล้อมรอบข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าจะทำลายเขาในพระนามพระเยโฮวาเขาได้ล้อมรอบข้าพเจ้าเหมือนกลุ่มพึ่งเหมือนพึ่งเข้ามาเต็มไปหมดเขาทั้งหลาย ก็ดับเสียแล้วเหมือนเปลวไฟหนามเพราะว่าข้าพเจ้าจะทำลายเขาในพระนามพระเยโฮวาเจ้าได้ผลักข้าพเจ้าอย่างแรงเพื่อให้ข้าพเจ้าล้มลงแต่พระเยโฮวาทรงช่วยข้าพเจ้าพระเยโฮวาทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้าพระองค์ทรงมาเป็นความรอดของข้าพเจ้าเสียงแห่งความยินดีและความรอดอยู่ในพระพลาของผู้ชอบธรรมว่าพระหัตถ์ขวาของพระเยโฮวาหห้าวหาญนัก พระหัตถ์ขวาของพระเยโฮวาเป็นที่เชิดชูและพระหัตถ์ขวาของพระเยโฮวาห้าวหาญนักข้าพเจ้าจะไม่ตายแต่ข้าพเจ้าจะเป็นอยู่และประกาศพระราชกิจของพระเยโฮวาอามนไหมครับเมื่อว่าปัญหามันจะใหญ่แค่ไหนพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าและพระองค์จะสามารถทําลายปัญหาเหล่านั้นออกไปได้ดังนั้นเองท่าทีของเราในใจถ้าเราอยากมีชัยชนะในปัญหาเราต้องคิดอย่างนี้เมื่อว่าปัญหานั้นมันจะใหญ่มาจากไหนก็ตาม ไม่ว่าปัญหาดูเหมือนกับไม่มีความหวังก็ตามดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ก็ตามแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้ามีพระเจ้าผู้ยังทรงมีพระชนอยู่ He is the Great I am พระองค์คือผู้เป็นอยู่พระองค์เป็นคำตอบแห่งชีวิตพระองค์ทรงเป็นกำบังของเราพระองค์ทรงเป็นป้อมประการของเราพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างของข้าพเจ้า He is the Great I am พระองค์เป็นผู้สร้างโลกและจัก,กรวาลแล้วพระองค์มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการและถ้าข้าพระองค์ไม่มีพระองค์สาม,มารถสร้างสิ่งเหล่านั้นให้ข้าพเจ้าได้ไม่มีอะไรยากสําหรับพระเจ้าเพราะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่อเมนไหมครับเราต้องมีความเชื่อในพระเจ้าอย่างไม่มีวันสั่นคลอนเราต้องมีความเชื่อแบบแข็งแรงเมื่อเราเจอปัญหาเราต้องมีความมั่นใจว่าพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าปัญหานั้นและขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักเราจริงๆพระเจ้ามีความสงสารเรา พระเจ้ามีความสนใจในชีวิตของพวกเราทุกคนพระองค์แม้จะรู้แม้ว่ามีผมกี่เส้นบนศรีษรษะของท่านท่านรู้ไหมว่าท่านอาจจะยังไม่รู้เลยว่ามีผมกี่เส้นบนศรีษรษะของท่านพระเจ้ารู้หมดแล้วว่ามีกี่เส้นพระเจ้าสนใจในรายละเอียดในชีวิตของเราขนาดรู้ว่ามีเส้นผมกี่เส้นบนศรีษรษะของเราอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับดังนั้นเองพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่น่ารักจริงๆผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับไม่มีปัญหาใดที่อยู่ตลอดไป ปัญหาที่ซัดเข้ามาในชีวิตนั้นถ้าเรายืนหยัดอ,อยู่ในความเชื่อในที่สุดมันก็จะหมดไปปัญหาที่เข้ามาเป็นสิ่งชั่วคราวทั้งนั้นอย่าคิดอย่างนี้ว่าโอ้ปัญหามันเยอะแยะโอ้มันจะอยู่กับชีวิตของข้าพเจ้าตลอดกาลไม่จริงปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปได้วันหนึ่งถ้าเราต่อสู้อย่างท่าทีที่ถูกต้องและเราต้องคิดอย่างนี้ด้วยท่าทีอีกอันหนึ่งที่เราต้องเข้าใจมนุษย์ทุกคนในโลกเจอปัญหาทั้งนั้นไม่มีคนไหนเลยที่สามารถหลบปัญหาได้ท่านอาจจะคิดว่าโอ้โห นี่ทำไมต้องเป็นหนูด้วยทำไมต้องเป็นผมด้วยทำไมต้องเป็นข้าน้อยด้วยทำไมต้องเป็นดิฉันด้วยคนอื่นเบาสบายๆแต่ทำไมหนูต้องชบปดประสบปัญหาอยู่คนเดียวแม้มันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมผมจะบอกให้นะครับไม่จริงหรอกทุกคนประสบปัญหาทั้งนั้นอะ่ะเขาจะบอกท่านหรือเปล่าคนนั้นเองอะ่ะนะครับไม่ว่าเขาจะรวยมาจากไหนคนรวยหลายคนประสบปัญหาเรื่องลูกๆลูกๆไม่เอาไหนไม่เอาฐานไม่เรียนหนังสือ บางคนอาจจะมีเงินเยอะมีรถเบนซ์ต้องหลายคันมีบ้านใ,นใหญ่แต่ประกบว่าประสบปัญหาเป็นลูกหัวใจที่จริงทุกคนมีประสบปัญหาทั้งนั้นแต่ว่าเราสามารถชนะปัญหาได้ดังนั้นเองเราต้องเข้าใจว่าถ้าเราประสบปัญหาและก็ต่อสู้กับปัญหาด้วยท่าทิที่ถูกต้องในที่สุดเราจะออกมาเป็นผู้มีชัยชนะผมอยากจะบอกความจริงเรื่องหนึ่งนะครับไม่มีปัญหาอันไหนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของท่านแล้วและเมื่อท่านผ่านปัญหานั้นออกมาท่านจะเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป มันจะมีสองทางให้เลือกบางคนพอประสบปัญหาแล้วออกมาดีขึ้นกว่าเดิมแต่บางคนออกมาจากปัญหาแล้วกลายเป็นคนขมขื่นในชีวิตเกลียดคนไปหมดผมเคยเห็นผู้หญิงบางคนโดนแฟนคนหนึ่งทิ้งหลังจากนั้นเกลียดผู้ชายทั่วโลกเลยไม่สนใจแล้วผู้ชายในโลกนี้แย่ yeah! หมดนี่แหละเป็นคนประเภทเดินถนนนั้นคือถนนว่าออกมาแล้วเกิดความขมขื่นในชีวิตเราอาจจะเจอปัญหาถนนหนึ่งบอกว่าเมื่อเราเข้าไปในปัญหานั้น เราจะท้าทายปัญหาและชนะมันนี่เป็นแบบหนึ่งอีกคนประเภทหนึง่งพอเข้าไปในปัญหาเราปล่อยให้ปัญหามันมาควบคุมชีวิตแล้วมาทําลายชีวิตบางคนเวลาเจอปัญหาให้ปัญหานั้นยืดเขาออกความเชื่อมากขึ้นแต่บางคนพอเราเข้าไปในปัญหาแล้วให้ปัญหาหยุดชีวิตของเขาให้เขาไม่สามารถเดินต่อไปกับพระเจ้าได้ท่านจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบไหนละครับท่านจะเอาถนนแห่งชัยชนะหรือเอาถนนแห่งความพ่ายแพ้ไม่มีปัญหาใดเลยที่เข้ามาในชีวิตของท่านและทาให้ท่านเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป ผมเคยเจอคนมากมายในโลกนี้ที่พอเจอปัญหาแล้วออกมาแพ้อย่างยับเยินเพราะท่าทีเขาไม่ถูกต้องเราต้องออกมาจากปัญหาแล้วเป็นคนใหม่มีความเชื่อมากขึ้นแข็งแรงขึ้นในทางของพระเจ้ารู้จักพระเจ้ามากขึ้นมีการเจิมสูงขึ้นได้รับโปรโมชั่นดีชีวิตจะดีขึ้นเรื่อยๆอามันไหมครับเราต้องเป็นคนประเภทนั้นใน,นหนังสือหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อเจ็ดพระคัมภีร์บอกว่าพูดถึงความเชื่อพูดถึงปัญหาในชีวิต พระคมพีใช้คาว่าไฟเปรียบเทียบกับปัญหาในชีวิตเมื่อการลองดูความเชื่อของท่านอันประเสริฐยิ่งกว่าทองคําซึ่งพินาศไปได้ถึงแม้ว่าความเชื่อนั้นถูกลองด้วยไฟสังเกตไหมครับว่าพระเจ้าจะมาลองความเชื่อมาทดลองความเชื่อของท่านด้วยไฟก็คือปัญหาในชีวิตว่าความเชื่อของท่านนั้นจริงหรือเปล่าหรือของปลอมท่านเป็นทองปลอมหรือเป็นทองแท้ท่านเป็นเพชรแท้หรือเป็นเท็จเพชรเก๋ขอบคุณพระเจ้าเพชรเก๋หรือเพชรจริง ไฟนั้นจะมาเผาดูว่าท่านเป็นของจริงหรือเปล่าจะได้เป็นเหตุให้เกิดความสันเสริญเกิดเกียรติและสง่าราศีในวันที่พระเยซูทรงเสด็จมาปรากฏหมายความว่ายัางไงครับหมายความว่าตามหลักพระคัมภีร์นั้นพระเจ้าใช้ปัญหามาเป็นเหมือนกับ stepping stone มาเป็นก้อนหินที่เราจะก้าวไปเพื่อไปสู่ความสําเร็จในชีวิตเมื่อท่านพบปัญหานั้นพระเจ้าใช้ปัญหาหรือไฟอันนั้น มาทําให้ความเชื่อของท่านนั้นบริสุทธิ์ขึ้นเข้มแข็งขึ้นพระเจ้าใช้ปัญหานั้นดันให้เราไปใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าใช้ปัญหานั้นทําให้เราเกิดความเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นรู้จักพระเจ้ามากขึ้นความเชื่อสูงขึ้นเติบโตฝ่ายบุคลิกภาพมากขึ้นลักษณะชีวิตเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นการเจิมสูงขึ้นผมเคยบ่นกับพระเจ้าครั้งหนึ่งบอกว่า พระเจ้าทําไมลูกมาอเมริกาเปิดโบสถ์ที่นี่ปี1988ทำไมโบสถ์มันไม่โตเร็วๆอย่างที่ลูกคิดเลยมันยากยากทาโบสถ์ในประเทศอเมริกาทําไมพระเจ้าไม่อวยพรลูกแค่กระดิกนิ้วอวยพรให้มันโตไปเลยตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจพระเจ้าปรากฏว่าสิบปีผ่านมาเดี๋ยวนี้ผมเข้าใจว่าพระเจ้าให้ผมพบความยากลําบากมากมายเพราะว่าผมจะได้ทอมใจ ไปคุกเข่าสแสวงหาพระเจ้าเรียนรู้มากขึ้นเติบโตมากขึ้นไปสแสวงหาเรื่องการเจิมสแสวงหาเรื่องไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้ามีเวลาของพระองค์ถ้าลองคิดดูสิครับว่าถ้าผมประสบความสําเร็จภายในปีเดียวเกิดอะไรขึ้นล่ะครับผมก็จะเป็นคนเย่อหยิ่งจองหองละทิ้งพระเจ้าคิดว่าตัวเองแน่ความสามารถของตัวเองไม่ต้องสแสวงหาพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ต้องสแสวงหาการเจิมไม่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะอะไรอะไรมันก็ได้มาอย่างหมูหมูง่ายๆ กลายเป็นคนภาษาอังกฤษเขาเรียกสปอยภาษาไทยเขาเรียกอะไรครับแบบทําตาม,อ,มอําเภอใจตัวเองเป็นเด็กเกเรเป็นลูกพระเจ้าที่เกเรเพราะว่าอะไรมันได้ง่ายมาหมดอะไรพอแบมือขอก็ได้แล้วอะไร,ะไรๆก็ง่ายไปหมดจริงไหมครับแต่พระเจ้ายอมให้ความยากลําบากเข้ามาเพื่อให้ความเชื่อของผมนั้นเป็นเหมือนทองคําที่บริสุทธิ์พระเจ้าเปรียบเทียบความเชื่อเป็นทองคําที่บริสุทธิ์ อเมนไหมครับที่จริงมีสามอย่างในชีวิตคริสเตียนนะครับที่สําคัญมากที่เราต้องพัฒนาอันที่หนึ่งคือความรักอันที่สองอาทิตย์ที่แล้วผมเทศเลึงความรักวันนี้ผมเทศลองความเชื่ออันที่สองคือความเชื่อแล้อันที่สามคือความหวังใจ love faith and hope เข้าใจไหมครับ love สาคัญที่สุดความรักสําคัญที่สุดแต่ความเชื่อต้องถูกพัฒนาผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับผมเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้นั้นปรารถนาอยากจะมีทรัพย์สมบัติอยากจะมี แหวนช้สวยมีเพชรสักสามกระดัตใส่อยากจะได้รถดีๆโอ้โหมีนาวิเตอร์ซิสเต็มอยากได้รถสวยๆให้ใครก็อยากได้บ้านดีๆอยากได้ตู้เย็นดีๆ้สวยใส่เสื้อโอ้โหจากนอร์สตอมเสื้อแพงๆรองเท้าแพงๆใครๆก็แสวงหาของมีค่าจริงไหมครับใครไม่อยากได้ของมีค่าบางยกมือขึ้นทุกคนอยากได้ของมีค่าทั้งนั้นจริงไหมครับแต่ผมอยากจะบอกให้นะครับว่า มีของมีค่าที่มีค่ามากกว่าของเหล่านั้นที่ผมพูดมาทั้งหมดสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราอันหนึ่งก็คือความเชื่อที่ได้ถูกทดสอบและผ่านไฟแห่งการทดสอบแล้วความเชื่อในพระเจ้าที่เป็นเหมือนทองคําอันประเสริฐเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะสแสวงหาให้มีเราควรจะปรารถนาอยากจะมีความเชื่อที่สามารถที่จะเคลื่อนภูเขาออกไปได้อามนไหมครับเังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้อง ว่าเมื่อท่านประสบปัญหานั้นท่านต้องเข้าใจว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าท่านต้องเข้าใจว่าไม่มีปัญหาใดที่พระเจ้าแก้ไม่ได้ท่านต้องเข้าใจว่าปัญหานั้นมาชั่วคราวและปัญหานั้นเป็นตัวที่ทําให้ท่านนั้นสามารถถูกพัฒนาไปสู่ความไพยบูรณ์ของพระคริสต์ได้นี่ผมอยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าท่านต้องแยกระหว่างปัญหากับความจริงในชีวิตเราต้องแยกระหว่าง problem and the fact of life ปัญหากับความจริงในชีวิตหลายครั้งนั้นเราไม่เข้าใจว่าบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องความจริงในชีวิตแล้วเราทําอะไรกับมันไม่ได้ฟังดีๆนะครับปัญหานั้นเราสามารถที่จะแก้ได้แต่ความจริงในชีวิตนั้นอาจจะเปลี่ยนไม่ได้ผมยกตัวอย่างเช่นมีครั้งหนึ่งผมบ่นกับพระเจ้าแล้วผมโดนภรรยาว่าเลยบอกเนี่ยแหมมาอยู่อเมริกามาเปิดโบสเนี่ยน่าจะตาสีฟ้า ผมเนี่ยน่าจะเกิดมาตาสีฟ้าผมสีทองจมูกตรงโดงแล้วพูดภาษาอังกฤษไม่มีแอคเซนต์ภรรยาบอกว่ามันแก้ไม่ได้หรอกเธอก <laughs> ็เธอเกิดเมืองไทยอ่ะมันก็ต้องพูดมีแอคเซนต์อ่ะตาก็สีน้ำตาลผมสีดําจมูกไม่โดงเหมือนกับฝรั่งนี่มันเป็นความจริงของชีวิตว่าคุณหมอวรุนไม่ใช่ฝรั่งแต่เป็นคนไทยนี่ชิดไม่ใช่ปัญหานะครับหลังข้างเราบอกว่าอูนี่เป็นปัญหา พูดภาษาอังกฤษไม่ชัดมันไม่ใช่ปัญหามันเป็นความจริงของชีวิตจริงไหมครับผมยกตัวอย่างเช่นมีผู้หญิงคนหนึ่งแม่เขาตายไปสิบห้าปีมาแล้วหลังจากที่คุณแม่เขาตายไปปรากฏว่าเขากินไม่ได้นอนไม่หลับมาสิบห้าปีออกไปไหนก็ไม่ไปไม่ไปสังคมกับใครชีวิตเต็มไปด้วยความเศรา้าโศกไม่ทํามาหากินอะไรวันๆก็นั่งเศรา้าแลวสลดทเขาไปคุยกับสอบอของเขาระบบสบบอก,อบอบอกทําไมต้องทั่งเศร้าโศกอย่างนี้ล่ะ โอ้ก็แม่ของดิฉันตายไปแล้วสิห้าปีอธิษฐานขอพระเจ้าเขาก็ไม่กลับมาสักทีโอ้ี่ฉันทำอะไรไม่ได้ในชะีวิตมันอ่อนใจมันท้อใจเหลือเกินมันก็น่าสงสารนะครับแต่ผมจะบอกให้นะครับที่แม่ตายไปแล้วเนะ่ยมันเป็นความจริงของชีวิตมันไม่ใช่ปัญหาแล้วนั่นไม่ใช่ปัญหานั่นเป็นความจริงของชีวิต is a fact of life ดังนั้นเองอย่าไปมัวอยู่กับ15ปีมาแล้วที่แม่คุณแม่ตายไปแล้วเราเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วชีวิตเราเราไม่ควรดำลงอยู่ในปัญหาเหล่านั้นในสิ่งต่างๆในอดีตเหล่านั้นเราควรจะมุ่งไปข้างหน้าผีมาซาตานมันฉลาดมากมันพยายามให้คริสเตียนเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ในอดีตโอเมื่อสามปีมาแล้วสามีของดิฉันทิ้งดิฉันไปไปแต่างงานใหม่แล้วเขาก็มีลูกไปแล้วสามคน แต่ดิฉันยังอธิษฐานอยู่ให้สามีกลับมาอธิษฐานขอให้เขากลับใจแล้วกลับมาให้ทิ้งภรรยาคนเก่าคนใหม่นะไม่ใช่คนเก่าคนใหม่นะั่นนะแล้วกลับมาหาดิฉันผมบอกให้นะครับที่เขาทิ้งไปแล้วมีแต่ง,งานใหม่นะ่ะมันไม่ใช่แค่ปัญหาแล้วมันเป็นความจริงของชีวิตยอมรับไปเถิดว่าเขาไปแล้วถ้าท่านจะมาขอให้ผมอธิษฐานเผื่อว่าให้สามีกลับมาผมไม่อธิษฐานหรอกเพราะมันเป็นความจริงมันเป็น the fact of life มันผ่านไปแล้วจริงไหมครับหลายคนในห้องนี้อาจจะเพิ่งอายุ เปลี่ยนไปเป็นห้าสิบปีแล้วก็บอกว่าคุณหมออธิฐานดีให้ผมเนี่ยกลับไปเป็นยี่ห้าปีมันไม่เป็นหรอกยี่ห้าปีอ่ะมันห้าสิบปีผ่านไปแล้วก็ห้าสิบปีมันเป็น the fact of life มันเป็นความจริงของชีวิตว่าเราแก่ลงทุกๆวันจริงไหมครับฮาเลลูยานะครับถ้าสมมุติคนนั้นมาขอให้ผมอธิฐานบอกว่าขอให้สามีกลับมาผมจะบอกว่าอย่างนี้ผมอธิฐานให้เผื่อให้คุณก็ได้นะครับผมจะอธิฐานว่าให้คุณพบผู้ชายที่น่ารักที่สุดในโลก หล่อที่สุดในโลกรวยที่สุดในโลกรักพระเจ้ามากที่สุดในโลกแล้วท่านจะมีความสุขมากที่สุดในโลกเมื่อแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นอาเมนนะครับแทนที่อธิษฐานให้ผู้ชายคนนั้นกลับมาให้ไอ้หมอนะั่นมันกลับมาให้่อใ,ให้หมอนะั้นมันไปเฮอะคนใหม่มาดีกว่าอาเมนไหมครับฮาเลลูยา <Hallelujah. S 2> ไม่ว่าท่านจะมีอายุเท่าไหร่ท่านก็ยังมีความหวังอยู่นะครับอาเมนพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่จําได้ไหมครับ จริงๆมีภาษาอังกฤษอันหนึ่งมีภาษาอังกฤษอันนึงผมไม่ได้พูดมาเช้านี้ใครเคยทำไขา่ไขา่เจียวบ้างไหมครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า scramble egg จื้มไหมครับ scramble egg ก็คือเอาไข่มาตี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 ในถ้วยเสร็จแล้วก็เทลงไปแล้วก็ทอดไข่นะั่นเขาเรียก scramble egg scramble egg ก็คือไข่ที่ตีแล้วแล้วมาทอดภาษาอังกฤษเขาบอกว่า you cannot unscramble the egg ก็คือก็ไข่ที่มันตีไปแล้วแล้วมันมิกซ์ไปแล้วระหว่างไข่แดงกับไข่ขาวมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าสามทีทิ้งท่านไปแล้วก็ปล่อยเขาไปเถิดถ้าเขาไปมีเมียใหม่มมแล้วปล่อยเขาไปเถิดแล้วเราก็บุ้งไปข้างหน้ากับชีวิตอย่าไปมองหันหลังกลับไปอีกเลยอามันไหมครับชีวิตเรามีคุณค่ามากกว่ามานั่งเศร้าใจเสียใจอุย้ยหนูน่าสงสารเหลือเกินมานั่งเสียใจทำไมแต่งตั้สวยเดินออกไปรักพระเจ้า มุ่งไปกับชีวิตใหม่นั่นคือท่าทีที่ถูกต้องที่เราควรจะมีอามานไหมครับเราเลือกได้ในชีวิตชีวิตเรานั้นเต็มไปด้วยการเลือกในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่3 0บข้อ19บกอกว่าข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้มาเป็นพยานต่อท่านในวันนี้ข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตายพระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่านเหตุฉะนั้นจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและเชื้อสายของท่านจะได้มีชีวิตอยู่หมายความว่ายังไง พระเจ้าบอกว่าในชีวิตของเรานั้นเป็นทางเลือกทางหนึ่งคือคำสาปแช่งทางหนึ่งคือทางแห่งความตายทางหนึ่งแห่งคางล้มเหลวอีกทางหนึ่งคือทางที่ไปสู่ชีวิตทางแห่งความชัยชนะทางแห่งสันติสุขและพระพรให้เราเลือกสิครับเราจะเลือกอยู่ในคันพ่ายแพ้หรือเราจะเลือกไปสู่ทางสู่มีชีวิตผมอยากจะเลือกทางที่ไปมีชีวิตก็คือเชื่อฟังพระเจ้าอย่าให้ผีมารซาตานมามาหลอกเราอีกต่อไปเลยนะครับ เราต้องไปในทางของพระเจ้าถ้าท่านพบปัญหาอะไรก็ตามผมยกตัวอย่างว่าท่านทํางานหนักมากในออฟฟิศของท่านในที่ทํางานของท่านไปตรงเวลาทํางานหนักมากหวังว่าจะได้รับการเรื่อนขั้นได้เงินเดือนขึ้นไปอีกหลายพันบาทแต่ปรากฏว่าตอนโปรโมชั่นมาเจ้านายไปให้คนอื่นท่านรู้สึกเสียใจท่านรู้สึกว่าโอ้โหเลิกทํางานหนักดีกว่าผมอยากจะหนุนใจนะครับนั่นเป็นความจริงไปแล้ว เป็นความจริงของชีวิตไปแล้วคือเจ้านายเขาไม่ได้โปรโมตเราเจ้านายเขาไม่ได้เลื่อนขั้นให้เราเราก็อย่าไปท้อใจเราควรจะมีความเชื่อในใจของเราบอกว่าพูดกับพระเจ้าบอกว่าแค่แต่พระเจ้าข้าพระเจ้าเชื่อว่าข้าพระเจ้าสมควรได้รับการเลื่อนขั้นได้รับเงินเดือนขึ้นแต่ว่าเขาไม่ได้ทําสิ่งที่ยุติธรรมกับข้าพระเจ้าก็จริงแต่ข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าของข้าพเจ้านั้นยิ่งใหญ่ข้าพระเจ้าจะไม่ดาเนินชีวิตอยู่ในอดีตอีกต่อไป จะทางานมุ่งหน้าต่อไปเชื่อว่าพระเจ้ามีสิ่งที่ดีกว่าให้กับข้าพเจ้ารอไว้อยู่ข้างหน้าพระเจ้ารู้ทุกอย่างถ้าข้าพเจ้านั้นมั่นใจในพระเจ้าและวางใจในพระเจ้าสุดใจของข้าพเจ้าพึ่งพาพระเจ้ามากกว่าความเข้าใจของตนเองยอมรับรู้พระองค์ในทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์จะทรงกระทําให้วิถีของข้าพเจ้าราบรื่นและพระองค์จะทรงนําข้าพเจ้าไปสู่สันติสุขที่แท้จริงพระองค์ รักข้าพเจ้ามากแล้ร,รู้ว่าอะไรที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของข้าพเจ้าเราจะไม่ท้อใจเราจะไม่ยอมให้ความขมขื่นเข้ามาในใจเราจะไม่ยอมให้ความโกรธเข้ามาในใจเราจะไม่ยอมเอาปากของเราไปพูดนินทาเจ้านายเราจะไม่ให้ใช้ปากของเราไปต่อว่าไปด่าคนไปอิจฉาคนไปต่อสู้คนแต่เราจะชื่นชมยินดีในพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของเรา พระกัมพีได้หนุนใจเราในังสือโรมบทที่ 8- ปดข้อยีบอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงร่วมมือกับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคันทั้งปวงที่ได้ทรงถูกเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์หมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับในชีวิตของท่านก็ตามในที่สุดจะเกิดผลอันดีที่สุดสําหรับชีวิตของท่านอามนไหมครับ <Amen. S 1> ที่จริงแล้วหลายครั้งเป็นมนุษย์เนี่ย ความที่สติปัญญาของเราสมองของเราไม่สามารถเข้าใจเหตุการณ์ได้ทั้งหมดพระเจ้าเนี่ยมองเห็นชีวิตเราตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายเลยพระเจ้ารู้หมดทุกอย่างสําหรับชีวิตของเราแต่เรามองไม่เห็นสายตาเรามันสั้นเรามองไม่เห็นอนาคตว่าจะเกิดอะไรแล้วบางทีหลายครั้งเราพยายามเอาใช้สมองเล็กๆของเราที่มีประมาณไม่กี่พาวเนี่ยไม่กี่พาวยันสมองเราพยายามมานั่งวิเคราะห์ว่าทาไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของหนูนะทาไมมันเป็นอย่างนี้นะแล้วเรามานั่งวิเคราะห์วิเคราะห์ไปเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจ ดีที่สุดก็คืออะไรครับไว้วางใจใน,นพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้านั้นทรงเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้สําหรับชีวิตของเราเรารู้ว่าวิธีของพระเจ้าดีกว่าวิธีของ,รเ,ของเราผมจําได้ว่าเมื่อผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆเป็นคริสเตียนได้แค่สองปีผมกับใจเชื่อพระเยซูแล้วตอนนั้นกำลังจะจบการศึกษาเป็นนายแพทย์ผ่าตัดสมองที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ผมก็อธิษฐานขอพระเจ้าเป็นผู้เชื่อใหม่บอกข้าแต่พระเจ้าขอลูกไปเรียนต่ออเมริกาเลยได้ไหมเนี่ยลูกจะได้กรีนคาร์ดแล้วอีกไม่กี่เดือนเนี่ย จะได้เกินค่ดจะไปอเมริกาขอพระเจ้าเมตตาเปิดประตูให้ลูกไปประเทศอเมริกาตอนนั้นปรากฏว่าผู้ทหารอเมริกันกลับมาประเทศอเมริกาหมดพวกโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์ต่างๆในประเทศอเมริกาปิดประตูหมดเลยไม่ให้ชาวต่างชาติมาเรียนอีกต่อไปเพราะผมสมัครมาปรากฏว่าใบสมัครถูกโยนทิ้งถังผงหมดเลยผมโกรธพระเจ้ามากพระเจ้าทำไมทํากับลูกอย่างนี้ล่ะลูกก็รักพระองค์ทำไมพระองค์ไม่ส่งลูกมาประเทศอเมริกามาเรียนต่อเป็นนายแพทย์ผ่าตัดสมองทันทีลูกไม่อยากไปเสียเวลาอยู่ต่างจังหวัด แต่พระเจ้าก็ไม่ตอบคำอธิษฐานผมรู้สึกไม่พอใจพระเจ้าเท่าไหร่ตอนนั้นเพระเาะเป็นผู้เชื่อใหม่ยังเด็กฝ่ายวิญญาณอยู่พระเจ้าส่งผมไปอยู่เมืองจันทบุรีปรากฏว่าตอนที่อยู่เมืองจันทบุรีนั้นพระเจ้าท่งให้ผมไปพบมิชชันนารีจากอเมริกาสองคู่แล้วเขาก็สอนพระคัมภีร์ผมสอนภาษาอังกฤษผมช่วยผมเมื่อตอนนั้นผมเป็นคริสเตียนได้แค่สองปียังอ่อนอยู่ฝ่ายวิญญาณเขาสอนผมเขาฝึกผมให้เทศนาผมก็เริ่มเป็นสอบอในคริสตจักรที่จันทบุรีนะครับชื่อว่าคริสตจักรชีวิตใหม่ แล้วก็เริ่มเทศนาสั่งสอนเริ่มตามลูกแกะเริ่มประกาศข่าวเระเสริฐสามปีต่อมาให้หลังพระเจ้าเปิดประตูให้ผมมาเซียโทได้และได้งานที่ University of Washington ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวนี้ผมมองย้อนกลับไปผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่มาประเทศอเมริกาเลยพระเจ้าส่งผมไปอยู่เมืองจันทบรุรีพระเจ้ารู้ว่าวันหนึ่งผมจะมาเป็นพาสเตอร์ที่นี่พระเจ้ารู้ว่าวันหนึ่งผมจะต้องมาเทศนาเป็นภาษาอังกฤษ พระเจ้ารู้วันหนึ่งพระเจ้าจะใช้ผมที่นี่อย่างนั้นพระเจ้าก็เลยให้มิชชันนารีสองคู่นั้นฝึกสอนผมฝ่ายทั้งภาษาอังกฤษและฝ่ายวิญญาณและฝ่ายพระคำดังนั้นเองมองย้อนกลับไปขอบคุณพระเจ้าที่มาด้บางประเทศอเมริกาทันทีเพราะมิฉะนั้นผมอาจจะหลงหายไปแล้วก็ได้อเมนไหมครับพระเจ้ารู้ว่าอะไรดีที่สุดสําหรับชีวิตของเราอย่าท้อถอยอย่าบนต่อว่าพระเจ้าแต่เราเชื่อว่าปัญหาในชีวิตนั้นในที่สุดพระเจ้าจะช่วยให้เราสามารถมีชัยชนะได้ าบใดที่เราอยู่ในโลกนี้เราจะต้องเจอปัญหาวันยังค่าเพราะว่าผีมารซาตานยังเป็นเจ้าของยุคนี้อยู่แต่ผมอยากจะหนุนใจนะครับว่าเราไม่ต้องเจอปัญหาคนเดียวเรามีพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยของเราพระคัมภีร์สัญญาไว้มากมายผมจะอ่านให้ฟังในหนังสือสดุดีบทที่32ข้อ7บอกว่าพระองค์ทรงเป็นที่ซ่อนของข้าพระองค์พระองค์ทรงสงวนข้าพระองค์ไว้จากความยากลําบาก พระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์ไว้ด้วยเพลงฉลองการช่วยให้พ้นเซลาสดุดีบทที่33ข้อ20บอกว่าจิตวิญญาณของเราทั้งหลายรอคอยพระเยโฮวาพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโลของเราสดุดีบทที่3 7ข้อส9บอกว่าความรอดของคนชอบธรรมมาจากพระเยโฮวาพระองค์ทรงเป็นกำลังของเขาในเวลายากลำบาก เห็นไหมครับเราไม่ต้องเจอปัญหาคนเดียวพระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือเป็นกำลังของเราในเวลาที่เราประสบความยากลำบากสดุดีบทที่59ข้อ16บอกว่าแต่ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงอนุภาพของพระองค์ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความเมตตาของพระองค์ในเวลาเช้าเพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์และเป็นที่ลีภัยในยามทุกข์ของข้าพระองค์ แดูดีบทที่63สบข้อ7บอกว่าเพราะพระองค์ทรงเป็นความอุปถัรมภ์ของข้าพระองค์ข้าพระองค์จงเพรมปรีในร่มปีกของพระองค์อามนดีไหมครับที่พระองค์สัญญาเราอย่างนั้นว่าไม่ว่าปัญหาอะไรจะมาก็ตามเราสามารถเข้าไปในปีกของพระองค์ได้และพระองค์จะทรงช่วยเหลือพวกเราและเราจะไม่มีวันพ่ายแพ้ในหนังสือฮีบรูบทที่4ี่ข้อสิบบอกว่าฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้าไปถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่ทรงช่วยเราในขณะที่เราต้องการพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความช่วยเหลือพระเจ้าจะไม่ละทิ้งลูกของพระองค์เมื่อท่านจะต้องเดินผ่านไฟจําได้ไหมครับฮีบรูสามคนนั้นเด็กฮีบรูสามคนนั้นที่เข้าไปในเพลิงไฟที่กษัตริย์เนบูคันเนซาส่งลงไปมีอีกคนหนึ่งอยู่กับเขาด้วยเป็นคนที่สี่ คือพระบุตรของพระเจ้ายืนอยู่ในไฟในเตาไฟอันร้อนระอุนั้นกับผู้ชายฮีบรูสามคนนั้นและเขาออกมาไม่มีกลิ่นไหม้อยู่บนตัวเองเลยไม่มีกลิ่นไฟอยู่บนเสื้อผ้าของเขาเขาก็ไปถูกมัดแต่พอออกมาฟรีเมื่อเขาถูกโยนลงไปในเตาไฟนั้นมือก็ถูกมัดอยู่แต่เมื่อกษัตริย์เนบูคัดเนซ่านมองลงไปที่เตาไฟนั้นปรากฏว่ามือเขาถูกปลดออกและมีคนที่สี่ยืนอยู่ด้วยเมื่อพระเจ้าอยู่กับท่านท่านจะต้องกลัวอะไรแล้วครับ พระเจ้าจะทรงช่วยเหลือท่านในยามลากลําบากนั้นอาเมนไหมครับฮาเลลูยา <Hallelujah. S 1> ถ้าท่านรู้สึกว่าตอนนี้ท่านประสบปัญหามากมายผมอยากจะหนุนใจนะครับท่านมีก้อนหินที่ไม่สามารถมีใครเคลื่อนไหวได้ก้อนหินนั้นพระศิลาอันนั้นก็คือพระเยซูไม่ว่าคนทั้งโลกจะละทิ้งท่านไปพระเยซูก็ยังอยู่ใกล้ท่านในวันนี้ท่านต้องทําอะไรล่ะครับร้องทูลขอต่อพระเจ้าสิครับเอาตาของท่านมองไปที่สวรรค์ แล้วร้องต่อพระเจ้าขอความช่วยเหลืออย่างที่ผมทํามาแล้วที่ตอนที่ผมกับภรรยาเกือบจะหย่าร้างกันผมร้องตอบพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงมาช่วยเหลือผมผมอยากจะหนุนใจด้วยข้อพระคัมภีร์อันนี้เป็นอันสุดท้ายก่อนจะจบคําเทศนาว่าเราควรจะทําอย่างไรเมื่อเราเจอประสบปัญหาในชีวิตเรามั่นใจในพระเจ้าเรามีความเชื่อในพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นคําตอบสําหรับชีวิตของเราเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นชัยชนะในชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่เราต้องทํา ผมจะอ่านในหนังสือสดุดีบทที่18ข้อ4ถึงข้อ6แล้วก็ต่อไปในตอนหลังๆข้อ16 1ห28 29และ39 40บาอกว่าความโศกเศร้าแห่งความตายล้อมข้าพระองค์ไว้กระแสะแห่งคนธรรมที่ท่วมทับข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์กลัวความโศกเศร้าแห่งนรกล้อมข้าพระองค์ไว้บ่วงมัจจุราชปะทะข้าพระองค์มาประสบปัญหาต่างๆในชีวิตในยามทุกข์ระทมใจ ข้าพระเจ้าร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์และทุกคนพูดสิครับร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ข้าพระเจ้าร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพระเจ้าและพระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพระเจ้าจากพระวิหารของพระองค์และเสียงร้องของข้าพระองค์ได้ยินต่อพระ pigs, พักของพระองค์ไปถึงพระกันของพระองค์พระองค์ทรงเอื้อมมาจากที่สูงทรงจับข้าพระเจ้าพระองค์ทรงดึงข้าพระเจ้าออกมาจาก น้าอันมากหลายพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากศัตรูเข้มแข็งของข้าพเจ้าและจากบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้าเพราะเขามีอนุภาพเกินกว่าข้าพเจ้ามากนักพระองค์จะทรงจุดตะเกียงของข้าพระองค์พระเยโฮวาพระเจ้าของข้าพระองค์จะทรงกระทําความมืดของข้าพระองค์ให้สว่างขึ้นอามนไหมครับพระองค์จะทําให้ปัญหาแห่งความมืดเมื่อท่านประสบความมืด พระเจ้าจะส่องแสงสว่างของพระองค์เข้ามาพระเจ้าข้าข้าพระองค์ตะลุยกองทัพได้โดยพระองค์และโดยพระเจ้าของข้าพระเจ้านี้ข้าพระเจ้าสามารถกระโดดข้ามกำแพงได้เพราะพระองค์ทรงเอากําลังคาดเอวข้าพระองค์ไว้เพื่อทําสงครามพระองค์ทรงกระทําให้ข้าพระองค์ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับข้าพระองค์สยบอย่างราบคาบพระองค์ทรงโปรดประทานคอของศัตรูของข้าพระองค์แก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะทําลายบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพระองค์เสียสิน้นหมายความว่ายังไงครับเมื่อเราประสบความปัญหาความยากลําบากในชีวิตให้เรามองไปที่พระเจ้าและทูลร้องต่อพระเจ้าให้พระองค์ทรงช่วยเหลือเราพระองค์จะส่งแสงสว่างลงมาในเวลาอันมืดมิดนั้นจําได้ไหมครับอาจารย์เปาโลไปติดอยู่ในคุกมือมีโซ่ติดอยู่เท้าอยู่ในขือประตูปิดสนิทคุกนั้นมืดสนิท ในเวลาเที่ยงคืนนั้นอาจารย์เปาโลเริ่มร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและร้องขอต่อพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นครับแผ่นดินไหวประตูคุกเปิดออกโซ่หลุดออกจากมือคือเปิดออกเขาเดินออกจากคุกได้เพราะพระเจ้าทรงมาช่วยเหลืออาจารย์เปาโลและศิลาศพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้าไม่ว่าปัญหามันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่เรามีอยู่นั้น อเมนไหมครับพระเจ้าสามารถทรงช่วยเหลือเราได้ไม่มีปัญหาใดใหญ่กว่าพระเจ้าอเมนไหมครับแม้ว่าท่านดูเหมือนว่าไม่มีทางออกพระเจ้าสามารถให้ทางออกกับท่านได้ถ้าท่านจะเชื่อและวางใจและแสวงหาและดําเนินชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าเชื่อพระเจ้าร้องทูลขอต่อพระเจ้าสิครับไม่มีอะไรยากสําหรับพระเจ้าอเมนไหมครับฮาเลลูยา <Amen. S 1> ให้เราเชื่อพระเจ้าด้วยกันผมจําได้ว่ามีหลายคนในคริสสจักรมาผมขอผมอธิษฐานเผื่อด้วยกันสําหรับปัญหาในชีวิตแล้วพระเจ้าก็ตอบคาอธิษฐานของเข้าจริงๆบางคนอธิษฐานขอสามีกับมหาพระเจ้าพระเจ้าก็ตอบคําอธิษฐานจริงๆอเมนไหมครับมีหมอบอกว่าลูกของผมจะอ่านหนังสือไม่ได้ผมอธิษฐานต่อพระเจ้าตอนนี้เขาอ่านได้เขาเขียนได้เขาเข้าใจ เขาสามารถเข้าใจพระคมภีร์เข้าใจแม้แต่เรื่องโยเซฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่สามารถตอบคาอธิษฐานของเราได้ให้เราเชื่อพระเจ้าดีไหมครับให้เราอธิษฐานร่วมกันว่าท่าทีของเราในการประสบปัญหานั้นจะเป็นท่าทีที่ถูกต้องข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นยิ่งใหญ่จริงๆพระองค์สามารถที่จะช่วยเราให้มีชัยชนะในปัญหาต่างๆได้ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเชื่อมั่นในพระองค์ เราเชื่อว่าพระองค์นั้นสามารถพระองค์เป็น The Great I Am พระองค์เป็นผู้เป็นคำตอบสำหรับชีวิตของเราทุกคนเราขอฝากชีวิตของเราไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจให้ท่านมอบชีวิตให้กับพระเยซูนะครับชีวิตของเราทุกคนนั้นประสบปัญหาท่านอาจจะพยายามแก้ปัญหาด้วยเงินแก้ปัญหาด้วยความสามารถการศึกษาของท่านก็ดี แต่ผมอยากจะบอกว่าคําตอบสําหรับชีวิตของเรานั้นคือพระเจ้าอยากหนุนใจท่านให้ละทิ้งความบาปกับมหาพระเยซูให้กลับมาหาพระเจ้าที่ทรงน่ารักที่ทรงเป็นคําตอบสําหรับชีวิตของท่านเถิดถ้าท่านวันนี้อยากที่จะมอบชีวิตให้กับพระเยซูอธิษฐานตามผมสิครับให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตว่าตามผมนะครับข่าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปและลูกขม สารภาพบาปกลับใจจากความบาปขอพระองค์เจ้าเข้ามาในชีวิตของลูกยกโทษบาปให้กับลูกขอพระวิญญาณของพระเยซูเจ้าพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าผู้ตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับลูกและกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม ขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกนะบัตรนี้มาเป็นจอมเจ้านายในชีวิตของลูกมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นป้อมปราการและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกขอมอบชีวิตให้กับพระองค์ลูกรักพระองค์ลูกขอพระองค์เจ้าเป็นจอมเจ้านายชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระองค์ ทรงชำระความบาปทั้งหมดในชีวิตของลูกด้วยขอรับพระองค์เข้ามาในชีวิตด้วยความเชื่อนบัตดนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอยากหนุนใจผู้ที่เชื่อพระเจ้าแล้วให้ไปหาพระคัมภีร์อ่านให้ไปหาคริสตจักรซึ่งสอนตามหลักพระรพคัมภีร์คริสตจักรที่รักพระเยซูคริสตจักรที่เชื่อในฤทธิดเดชของพระเจ้านะครับ และท่านจะได้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่ฟังคําสอนนี้ทุกคนขอพระเจ้าอวยพรชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านขอให้ท่านประสบชัยชนะในชีวิตทุกๆวันให้พระเยซูทรงเป็นจริงในชีวิตของท่านอาเมนไหมครับพบกันใหม่คราวหน้าขอพระเจ้าอวยพรนะครับอาเมนฮาเลลูยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพะพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคิจจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คิจจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org